ูดถึงกลุ่มวัยรุ่นมีอีกกลุ่มวัยรุ่นหนึ่งค่ะเดินอยู่ริมถนนแต่ว่าถูกรุมทำร้ายอาการสาหัสเลยอายุยังไม่20เลยค่ะคุณผู้ชม16 17กันเท่านั้นก็คาดว่าน่าจะมีเรื่องบาดหมางกันมานี่แหละนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งค่ะว่ามีวัยรุ่นตะลุมบอลกันช่วงกลางดึกแล้วนะสักประมาณ 2:00 นในพื้นที่ของสภ.บางปูสมุทรปราการค่ะอาการนี่ค่อนข้างจะเจ็บหนักดูสิคะโอ้สโลสเลเลยทีเดียวคือแทบจะนั่งไม่อยู่นะคะเลือดนี่อาบเลยพบว่านายคนนี้ชื่อว่านายพมรเทพเหมทรัพย์เจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก็เลยไปสอบถามเพื่อนวันชัยทับสวัสดิ์อายุ16ปีค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุตัวเองกับเพื่อนเนี่ย4คันขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็มีคนซ้อนมาด้วยมานั่งเล่นเกมกันอยู่ในหมู่บ้านบางปูนครเล่นกันอยู่จนดึกดื่นก็พากันกลับนะคะในระหว่างที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานั้นมีวัยรุ่นประมาณ 7-8 คนเดินอยู่ริมถนนในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาใช้เท้าเนี่ยกระโดดถีบเข้าไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้บาดเจ็บก่อนที่ทั้งหมดจะเข้ามาตะลุมบอลทำร้ายกันนะคะมีทั้งไม้ก้อนหินมีมีดง้าวด้วยบางคนก็ตกใจทิ้งรถวิ่งหนีเลยค่ะบางคนเห็นท่าไม่ดีคว้ามอเตอร์ไซค์ได้ก็ขี่หลบหนีไปแต่ว่าคนที่บาดเจ็บพมรเทพคนนี้เนี่ยหนีไม่ทันเพื่อนนะคะก็เลยโดนตะลุมบอลเข้าไปค่อนข้างจะหนักเลยทางพลเมืองดีเมื่อเห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าช่วยกันห้ามแล้วค่ะด้วยความที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดามีรถกระบะคันนึงเขาขับผ่านมาโอ้พยายามจะช่วยห้ามปรามแต่ว่าก็ไม่ยอมหยุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งติดตามตัวว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ถ้าบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรมาก่อนทำไมถึงได้ทำร้ายกันขนาดนี้ครับบางคนก็บอกว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าอาจจะมีเรื่องกับกลุ่มอื่นแล้วก็พอดีกลุ่มนี้ขับรถผ่านมาพอดีแล้วกำลังคิดภาพว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนี่ยต้องช้าขนาดไหนเขาถึงจะถีบรถมอเตอร์ไซค์ล้มได้เออนั่นน่ะสินะ